ับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะท้าทายทุกอุปสรรคฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่ก่อนจะไปช่วงเศรษฐกิจก็รายงานให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าที่เราถามคำถามวันนี้ไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเรยาเดอะมิวสิคัลนั้นเปิดรอบการแสดงรวมทั้งหมดกี่รอบปรากฏว่ามีคุณผู้ชมที่ส่งคำตอบมาร่วมสนุกเนี่ยโอ้โหวันนี้เยอะมากนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ20รอบนะคะเดี๋ยวก็จะสุ่มเลือกชื่อของผู้โชคดีที่ส่งเข้ามาในวันนี้ทั้งหมด5ท่านประกาศรายชื่อในวันที่18กันยายนส่วนพรุ่งนี้ยังคงแจกเสื้อ2ตัวนี้เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีกติกาใดเดี๋ยวติดตามกันครับเอาละฮะมาที่เรื่องของการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยโอ้โหเฝ้ารออยู่นะฮะ iPhone 5นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเทพกิจครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับไปลงชื่อจองไว้หรือยังตอนนี้หยอดกระปุกอยู่รอสะสมให้มันได้เยอะๆก่อนตอนนี้ได้แค่ร้อยเดียวเองโอ้โหมีเวลานานแล้วค่ะกว่าจะเข้าเมืองไทยปลายปีมั้งครับแต่สำหรับใครที่ใจร้อนต้องบอกคุณอุมาพรและคุณมาโจงนะว่าอาจจะไม่ถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ของกันแล้วเหมือนกันนะครับของที่ว่าก็คือเครื่องหิ้วที่หิ้วมาจากฮ่องกงสหรัฐหรือว่าสิงคโปร์ที่เขากำลังจะมีการเปิดตัววันที่21-22กันยายนนี้นะครับค่ะครับก็ต้องถือนะครับว่าตอนนี้หลายคนจับตามองนะครับว่า iPhone 5หลังจากที่มีการเปิดตัวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ของกันแน่นะครับอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้มากนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ21กันยายนนี้ก็จะมีการวางขายอย่างเป็นทางการในหลายๆประเทศนะครับอย่างสหรัฐแคนาดาอังกฤษนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรเลียญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็จะมีประเทศในเอเชียไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองนะครับขณะที่ไม่มีประเทศไทยเลยนะครับถ้าหากว่าลองไล่ๆดูนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่าใจร้อนนะครับอยากได้จะทำยังไงบ้าง นะครับตอนนี้นะครับร้านขายมือถือในห้างมาบุญครองนะครับก็บอกว่าเตรียมเจรจากับดีลเลอร์ให้นำเอา iPhone 5มาวางขายนะครับก็คาดว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับทันทีประมาณวันที่22กันยายนก็พูดง่ายๆว่าหลังจากที่มีการวางขายในประเทศหลักๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้1วันหลังจากที่มีการวางตลาดทั้งสหรัฐฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับหรือว่าอย่างช้ามากที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่น่าจะเกินวันที่23กันยายนนี้นะครับช่วงแรกราคาขายเริ่มต้นสำหรับรุ่น16กิกะไบต์เนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าราคาจริงๆที่เขาเปิดออกมาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 23,700 นะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินที่แปรเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินไทยแต่พอมาวางขายในบ้านเราช่วงแรกๆอาจจะแพงหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องหิ้วมาจากต่างประเทศนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าตั๋วเครื่องบินนะครับเรื่องของการจ้างคนหรือว่านักศึกษาไปต่อคิวซื้อสินค้าตาม Apple Store นะฮะมีค่าขนส่งมีการแข่งขันระหว่างผู้ค้าด้วยการที่อาจจะต้องแข่งขันกันตัดราคานะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับเขาบอกว่าเร็วที่สุดอย่างที่บอกนะครับ22กันยายนนี้นะครับตอนนี้ก็มีดีลเลอร์รายใหญ่ที่คอยรวบรวมแล้วก็นำเข้าสินค้าให้มีมาขายในบ้านเรานะครับรวมๆแล้วเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 รายเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ทางบรรดาร้านค้าในห้างมาบุญครองก็บอกว่าเริ่มไปคุยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้ราคาเต็มที่เรื่องของราคาสุดท้ายที่จะมาขายในบ้านเราก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 อย่างที่บอกไปนะครับแต่ราคาที่ชัดเจนคาดว่าน่าจะรู้ก่อนที่จะนำเข้ามานะครับวันที่21กันยายนนี้แหละฮะก็มีการประเมินนะครับว่ากระแสของ iPhone รุ่นใหม่ก็น่าจะแรงได้ไม่น้อยรุ่นเดิมที่วางตลาดมาก่อนหน้านี้นะครับและตอนนี้ก็มีลูกค้าทยอยเข้ามาถามหาแล้วก็ขอจองไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทางร้านเนี่ยยังไม่รับจองนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ราคาที่แน่นอนร้านขายมือถือเล่าให้ฟังนะว่าบรรยากาศในช่วง1เดือนก่อนที่จะมีการเปิดตัวเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายมือถือค่อนข้างเงียบเหงานะครับเพราะว่าลูกค้าต่างรอดูโฉมรุ่นใหม่ของ iPhone 5ก่อนนะครับจากปกติที่มียอดขายปีกวันละประมาณเป็นหลัก10เครื่องขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณ2เครื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็ยอดขายส่งก็น้อยลงไปเช่นเดียวกับยอดสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆนะครับแม้ว่าจะมีการเปิดตัวใหม่แต่ก็ยังไม่แรงเท่า iPhone 4S ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้รุ่น 4S ก็ค่อยๆปรับราคาลงนะครับหลังเว็บ Apple ปรับราคาลงมาแล้วตอนนี้ราคาที่ปรับลงมาก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับก็มีการคาดการณ์ครับว่า iPhone รุ่นใหม่จะมียอดขายประมาณ 10 ถึง 20 ล้านเครื่องภายในเดือนแรกหลังจากมีการเปิดตัวนี้แหละครับขณะที่ค่ายมือถือใหญ่ในบ้านเรานะครับอย่าง D-Tac นะครับก็รับกระแสของ iPhone 5แล้วฮะบอกว่าเตรียมจะส่งนาโนซิมนะครับต้องบอกว่าซิมที่ใช้กับ
iPhone 5จะต้องเป็นนาโนซิมเป็นซิมขนาดเล็กๆมากๆเท่านั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเดิมทีแล้ว iPhone 4หรือว่า iPhone 4S จะใช้มินิซิมนะครับแต่กับ iPhone 5จะต้องใช้นาโนซิมเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าเป็นขนาดอื่นๆก็จะใช้ไม่ได้ทันทีนะครับล่าสุดครับ D-Tech นะครับก็บอกว่าหลังจากที่มีการเปิดตัว iPhone 5แล้วเนี่ยก็กำลังจะส่งนาโนซิมนะครับซิมขนาดจิ๋วเจเนเรชันล่าสุดจาก D-Tech ที่มีขนาดเพียง1ตารางเซนติเมตรนะครับซึ่งเล็กกว่าไมโครซิมหรือว่าซิมการ์ดที่ใช้ในสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดถึง 40% นะครับก็จะรองรับการใช้งานกับ iPhone 5ได้นะครับ D-Tech บอกนะครับว่าซิมการ์ดก็คืออุปกรณ์ที่คอยสื่อสารกับระบบเครือข่ายเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆที่ผู้ให้บริการระบบนำเสนอได้ตลอดเวลานะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากยุคแรกนะครับหากผู้ชมจำกันได้ก็เป็นรุ่นที่มีการติดไปกับโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างรุ่นกระติกน้ำเนี่ยคือถ้าเครื่องหายรหัสนี้ก็หายไปด้วยตอนหลังๆนะครับก็มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมาใส่ในซิมการ์ดนะครับเอารหัสประจำตัวผู้ใช้มาใส่ในการ์ดเล็กๆนะครับจะเปลี่ยนกี่เครื่องก็สามารถดึงการ์ดนี้ออกมาใส่ในเครื่องใหม่ได้อย่างสะดวกนะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแหละครับแล้วก็มาถึงตัวนี้แหละครับนาโนซิมซึ่ง D-Tech ก็พร้อมที่จะให้บริการตั้งแต่วันที่18กันยายนนี้นะครับก็ไปสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ D-Tech ทั่วประเทศครับก็จะรองรับกับ iPhone 5แม้ว่ายังมาไม่ถึงนะครับเครื่องแต่ตอนนี้ซิมเนี่ยก็มีการเตรียมไว้รองรับแล้วนะครับจากเรื่องของ iPhone นะครับพามาดูเรื่องของการส่งออกกันเล็กน้อยนะครับวันนี้มีการปรับเป้าตัวเลขการส่งออกใหม่นะครับของกระทรวงการคลังครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าที่ผ่านมาที่มีการตั้งเป้านะครับของการส่งออกไว้สูงถึง 12.8% นะครับแต่เมื่อไปดูถึงปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาวิกฤตยุโรปที่ยังมีปัญหารวมไปถึงเศรษฐกิจโลกนะครับกระทรวงคลังวันนี้ก็มีการปรับเป้าการส่งออกลงมาเหลือเพียงแค่ร้อยละ 4.5% เท่านั้นนะครับภายใต้การเติบโตเศรษฐกิจที่จะขยายตัว 5.69% ก็บอกว่ายังยืนยันครับว่าในการปรับลดวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์ที่ยังคงเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 15% แต่เมื่อมองมุมมองนะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆแล้วมันมีความสมเหตุสมผลในการปรับเป้าการส่งออกครั้งนี้นี่แหละครับในขณะเดียวกันครับกระทรวงพาณิชย์แม้ว่าเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงผลงานในรอบ1ปีนะครับและก็ยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกที่เติบโตอยู่ที่ 15% ต่อปีต่อไปนะครับวันนี้ก็มีการประชุมสถานการณ์เศรษฐกิจในต่างประเทศร่วมกับทูตพาณิชย์61ประเทศทั่วโลกนะครับมีการประเมินทุกแง่ทุกมุมนะครับว่าตอนนี้มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบกับเรื่องของการส่งออกในบ้านเรานะครับก็วันนี้ครับหลังจากที่มีการหารือนะครับตัวแทนทูตพาณิชย์ใน7ภูมิภาคนะครับทั้งอเมริกาเหนือละตินอเมริกายุโรปนะครับแอฟริกาตะวันออกกลางญี่ปุ่นและก็อาเซียนนะครับก็มีการรายงานถึงสถานการณ์และก็ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละประเทศที่ล้วนแต่มีส่งผลกระทบนะครับกับเป้าหมายการส่งออกของไทยและก็ทำให้ต้องปรับลดเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่เขามองอย่างนี้ครับว่าการส่งออกเราเนี่ยน่าจะขยายตัวลดลงเหลือ 5% ยกเว้นยุโรปครับที่ไม่มีการขยายตัวหรือว่าขยายตัวอยู่ที่ 0% นะครับจากเป้าหมายเดิมที่จะขยายตัวถึง 5% เพราะฉะนั้นก็มีการหารือร่วมกันครับแล้วก็มีการปรับลดเรื่องของตัวเลขการส่งออกว่าน่าจะขยายตัวได้เพียง 7.23% เท่านั้นคิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ที่ 238,678 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็มีการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกในช่วง5เดือนที่เหลือจนถึงสิ้นปีครับบอกว่าถ้าหากว่าจะได้ 7.23%ต้องมีมูลค่าแต่ละเดือนนะครับไม่ต่ำกว่า 21,374 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ารวม5เดือนแล้วจะต้องมีมูลค่าการส่งออกนะครับอยู่ที่ 106,869 ล้านเหรียญสหรัฐครับบางคนนี่บอกว่าหลังจากมีการหารือนะครับประเมินแล้วเนี่ยว่าน่าจะแย่กว่านั้นอีกนะเพราะว่าพอเมื่อมีการมากางตัวเลขการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศใหญ่ๆในยุโรปนะครับทั้ง11ประเทศลดลงเกือบทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับพามาดูกันหน่อยนะครับว่าตัวเลขที่ปรับลดลงไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง นะครับอย่างที่บอกไว้เป็นตัวเลขการส่งออกมกราคมถึงกรกฎาคมนะครับเดนมาร์กครับลดลงไปถึง 38.94% ครับขณะที่สเปนตอนนี้ที่ยังเกิดวิกฤตอยู่นะครับติดลบไปถึง 35% สวิตเซอร์แลนด์ครับลดลงไป 30% เนเธอร์แลนด์ลดลงไป 16% นะครับขณะที่ฝรั่งเศสครับลดลงไป 17% และอิตาลีลดลงไปถึง 25% ครับมีแค่2ประเทศเท่านั้นครับจาก11ประเทศที่ยังคงปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับอย่างฮังการีบวกไป 3.52% นะครับในขณะที่ออสเตรียบวกขึ้นมา 6.29% นะครับเมื่อมาดูเรื่องของการคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้วันนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงคลังนะครับปรับลด
เป้าการส่งออกจาก 12.8% เหลือเพียงแค่ 4.5% นะครับในขณะที่สภาพัฒน์ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกปีนี้จะอยู่ที่ 7.3% นะครับแบงก์ชาติบอกว่าจะเติบโตอยู่ที่ 7% ขณะที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าจะเติบโต 7% นะครับแล้ววันนี้ครับทูตพาณิชย์บอกว่านะครับการส่งออกปีนี้น่าจะเหลือเพียงแค่ 7.23% เท่านั้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังคงยืนการครับว่าการส่งออกในปีนี้ยังอยู่ที่ 15% ต่อไปครับส่วนประเด็นอื่นๆในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับไปตรวจสอบพร้อมกันครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเปรียบเทียบทัศนะของเกษตรกรต่อนโยบายจำนำข้าวและประกันราคาพบเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจโครงการรับจำนำข้าวมากกว่าโครงการประกันรายได้เพราะได้เงินเร็วกว่าและไม่ได้เงินแล้วจะนำไปจับจ่ายซื้อสินค้าจากเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นนายจ้างแจ้งกรมการจัดหางานว่ายอดความต้องการแรงงานเดือนสิงหาคมปีนี้ 100,000 อัตราเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเพิ่มขึ้นในทุกหมวดอาชีพยกเว้นผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธีระวงสมุทรแจ้งผลงานกระทรวงเกษตร1ปีเข้าเป้าดัชนีผลผลิตสินค้าขยายตัว 4% ดัน GDP ภาคเกษตรโตต่อเนื่องแม้พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เสียหายหนักจากอุทกภัยครั้งใหญ่ช่วงปลายปีก่อนทีวีไดเรกชี้แนวโน้มตลาดธุรกิจโฮมช้อปปิ้งพุ่งเท่าตัวหลังผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กเห็นช่องบุกตลาดขายสินค้าผ่านโทรทัศน์ระบุพฤติกรรมผู้บริโภคตอบรับแห่ซื้อสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามมากขึ้นชูจุดแข็งด้านช่องทางขายผ่านครบทุกแพลตฟอร์มทีวีสสปนมั่นใจไทยยังมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020หลังพบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังประสบวิกฤตน้ำท่วมแต่บริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบพื้นที่จัดงานให้เป็นในรูปแบบคอนเซปต์ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้คาดใช้วงเงินไม่เกิน 60,000 ล้านบาทในขณะที่ผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์นะครับยังคงออกมายืนยันครับว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในปี2558นะครับยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ต่อไปครับรอบรู้รับมือ AEC สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยครับประธานโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกคิโอจิทานาดะนะครับวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับประธานกรรมการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปนะครับโดยบอกว่าโตโยต้ายังคงยืนยันใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่หลังเปิด AEC เต็มรูปแบบในปี2558นะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมาโรงงานในประเทศไทยเป็นโรงงานที่มีการผลิตรถยนต์โตโยต้ามากที่สุดในอาเซียนเฉลี่ยปีละ 800,000 คันนะครับตามติดด้วยอินโดนีเซียที่ผลิตได้ปีละ 100,000 คันขณะที่มาเลเซียผลิตได้ปีละ 70,000 คันนะครับส่วนฟิลิปปินส์และเวียดนามผลิตได้น้อยหน่อยนะครับตกปีละประมาณ 30,000 คันเท่านั้นเองโดยบอกว่าตอนนี้โตโยต้าเองกำลังพิจารณาว่าหลังเปิด AEC เต็มรูปแบบแล้วจะยุบโรงงานในเวียดนามหรือไม่นะครับเนื่องจากเมื่อถึงปี2561หรือว่าปีคศ2018นะครับคือพูดง่ายๆว่าหลังจากที่มีการเปิด EC เต็มรูปแบบไปอีก3ปีเนี่ยภาษีการส่งออกไปเวียดนามจะเหลือ 0% นะครับเวียดนามจะลดลงมาช้ากว่าเพื่อนนะครับซึ่งส่งผลทำให้โรงงานที่เวียดนามแทบจะไม่คุ้มกับการลงทุนต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าพอการส่งออกไปเวียดนามเหลือ 0% แล้วเพราะฉะนั้นผลิตจากบ้านเราแล้วส่งออกไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีโรงงานนี้ต่อไปแต่เขาบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นี่แหละครับส่วนโรงงานในประเทศไทยก็คาดว่าจะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าหลัง AEC เปิดกว้างก็จะทำให้ Toyota มียอดการผลิตมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังกังวลเรื่องของบุคลากรนี่แหละโดยเฉพาะวิศวกรที่อาจจะไม่เพียงพอและขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณไปถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะชิ้นส่วนและก็รายรถยนต์เนี่ยบอกว่าจะต้องเร่งปรับตัวนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ไปหาวิธีการลดต้นทุนอื่นๆหลังมีต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นนะครับจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันบอกว่าถ้าหากว่าไม่ปรับตัวก็อาจจะทำให้ค่ารถยนต์นะครับไม่เว้นแม้แต่ Toyota เนี่ยต้องหันไปนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านแทนครับผลิตรถยนต์ของเราครับเป็นบริษัทใหญ่ไม่มีปัญหาหรือว่ามีโอกาสก็ขยายธุรกิจของเราแต่ถ้าคิดเป็นบริษัทชิ้นส่วนอะไรครับโดยเฉพาะชิ้นบริษัท SME คือก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วค่าแรงของมันตายคนตายซึ่งก็มากกว่า300บาทใช่เพราะฉะนั้นเทียบกับประเทศตัวเช่นลาวหรือพม่าหรือขมแหหรือเวียดนามก็ค่าแรงของเราสูงกว่าที่อื่นครับเพราะฉะนั้น
สมมติว่าประเทศตัวพัฒนาคือชิ้นส่วนอะไรด้วยราคาถูกมากเราจะซื้อจากประเทศของก็ชิ้นส่วนอะไรแล้วก็ผลิตที่นี่เพราะฉะนั้น SME ที่นี่ผลิตชิ้นส่วนต้องพัฒนาคือฝีมือเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่หมายถึงว่าพอสมกว่าต้องรักษาพอสมกว่าครับก็ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตใหญ่ในอาเซียนนะครับก็ถ้าคอยดูแล้วนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในอาเซียนมีโรงงานทั้งหมด5แห่งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยและก็มียอดการผลิตสูงสุดในประเทศอาเซียนนี่แหละครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉัตรสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับแล้วช่วงนี้กลับไปที่คุณมาจงและคุณมาพรครับ